ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องบาวลิ้นนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางเริ่มจากถนนพระราม2นะครับหน้าห้างโลตัสนะครับผมจะไปที่ตลาดพาหุรัตนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศล่าสุดนะครับกับสถานการณ์ในกรุงเทพนะครับณวันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้มีเมฆทั้งวันเลยฝนยังไม่ตกนะแต่ว่าเมฆนี่ปกคลุมทั่วกรุงเทพเลยนะครับอาจจะทำให้ภาพไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตรงทางด่วนผมจะลงไปถนนกาญจนาภิเษกแล้วก็ไปต่อที่ถนนกัลยาณประพฤกษ์นะครับไปราชพฤกษ์ไปวงเวียนใหญ่ไปสิ้นสุดที่ตลาดพาหุรัตน์นะครับวันนี้จะไปซื้อของมาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับกับบรรยากาศอัปเดตสถานการณ์ถนนหนทางในกรุงเทพในวันนี้ให้ดูกันนะครับถนนพระราม2มาถนนกาญจนาภิเษกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งขาออกนะครับก็เป็นวันปกตินะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับรถก็ยังมีวิ่งกันอยู่นะครับไม่ขาดสายทั้งขาเข้าและขาออกนะครับถนนกาญจนาภิเษกนะที่เขาขยายช่องจราจรกันอยู่เนี่ยที่เห็นแบริเออร์นี่ครับที่วางอยู่ด้านขวานะก็ไม่มีการก่อสร้างนะช่วงนี้ก็หยุดกันไปหมดนะครับหรือว่าเงียบเป็นเป่าสากกันเลยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายนะครับสำหรับผู้คนทั่วไปนะที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าขึ้นโดยสารรถประจำทางรถสาธารณะหรือว่าเอารถไปเองนะครับถ้าเราไปในเมืองที่มันมีคนเยอะๆนะครับหรือว่าที่มีตลาดด้านในเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับผมก็ใส่แมสก์กัน2ชั้นกันเลยวันนี้จะไปซื้อผ้านะครับที่ตลาดพาหุรัตน์นะครับมาทำอะไหล่งานนี่คือบรรยากาศถนนกาญจนาภิเษกนะครับถนนวงแหวนรอบนอกนะครับฝั่งตะวันตกก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนู่นนะครับไปถึงพาหุรัตน์เลยผมจะจับเวลาดูนะ
นี่ครับผมก็จะมาออกตรงนี้นะครับจะขึ้นไปออกซ้ายไปถนนกัลยาณพฤกษ์นะครับสำหรับถนนกาญจนาภิเษกก็ตรงไปไปทางบางแคไปปิ่นเกล้าบางใหญ่บางบัวทองนะครับไปจนถึงบางปะอินนั่นแหละสำหรับกาญจนาภิเษกนะครับผมก็ออกซ้ายมาแล้วก็จะวนขวาไปถนนกัลยาณพฤกษ์วันนี้ภาพอาจจะไม่สว่างนะครับเพราะว่าไม่มีแสงแดดเลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับในกรุงเทพมหานครไปดูกันสิว่าแถววงเวียนใหญ่แถวตลาดพาหุรัตน์จะเป็นยังไงตอนนี้ก็ลงมาที่ถนนกัลยาณพฤกษ์นะครับตรงสำเพ็ง2นะตรงนี้ก็เป็นตลาดสำเพ็ง2นะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เงียบนะสำเพ็ง2เนี่ยตั้งแต่ย้ายออกมาจากข้างในมาอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ข้างในก็เงียบอยู่แล้วนะครับมาข้างนอกก็ยิ่งเงียบไปกว่านั้นอีกนะครับนี่คือถนนกัลยาณพฤกษ์นะครับวิ่งฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปทางนู้นแหละเดอะมอลล์ท่าพระไปวงเวียนใหญ่นะครับเวลาก็ประมาณ 11 โมงกว่านะครับของวันศุกร์วันศุกร์ที่23นะครับกรกฎาคมนี่ก็เป็นสะพานข้ามแยกนะครับแยกถนนบางแคนะครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปออกตลาดบางแคเลี้ยวขวาก็จะไป3แยกบางบอนนะครับสำหรับตรงนี้คือสะพานข้ามแยกนะครับบรรยากาศกรุงเทพล่าสุดนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็รีวิวมาฝากพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับอยากจะเห็นบรรยากาศถนนในช่วงนี้นะครับก็ยังมีผู้คนกันออกมากันอยู่นะครับมาทำงานหรือว่ามาใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆถือว่าไม่มีอะไรติดขัดกันเลยนะครับวิ่งกันสะดวกก็มาถึงสะพานข้ามแยกอีกนะครับแยกซอยกำนันแม้นนะเลี้ยวซ้ายจะไปทางสะพานข้ามแยกนี้นะครับเลี้ยวขวาเราก็จะไปออกวัดสิงห์นะครับไปเอกชัยตรงศาลอาญาธนบุรีนะครับThank you.
ก็มาถึงตรงนี้นะครับตัดกับถนนราชพฤกษ์นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนเทิดไทยไปทางสถานีรถไฟฟ้านะครับบางว่านะครับหรือว่าไปออกเพชรเกษมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับรถด้วยนะครับตรงถนนราชพฤกษ์นะข้างหน้าเราเลี้ยวขวาตรงไปนะครับก็จะไปทางเทอร์มอท่าพระไปลงถนนพระรามไปถนนรัชดาภิเษกนะครับไปพระราม3หรือว่าตรงไปก็ไปวงเวียนใหญ่หรือจะไปทางจรัญก็ได้นะครับนี่คือถนนกันถนนราชพฤกษ์นะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวสายบางว่าแถวๆวุฒากาศนะออกซ้ายเราก็จะลงถนนวุฒากาศไปออกเอกชัยจอมทองนะครับหรือว่าตลาดภูบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็มีฝนนะครับในหลายๆที่นะแต่ว่ากรุงเทพยังไม่ตกดูข่าวนะครับจากประเทศจีนหรือว่าหลายๆประเทศนะครับทางยุโรปก็เจอภัยธรรมชาติกันถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับนี่ครับรถไฟฟ้าก็วิ่งมาพอดีไปทางบางว่านะครับผมดูข่าวนะครับจากประเทศจีนนะที่น้ำท่วมรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเล่นเอาซะไม่กล้าขึ้นเลยนะครับรับรถไฟฟ้าใต้ดินน้ำทะลักเข้าไปนะครับก็เห็นแล้วน่ากลัวนะครับหวังว่าประเทศไทยของเราคงจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับด้านขวาก็คือสถานีรถไฟนะครับตลาดโพตอนนี้ก็กำลังข้ามแยกนะครับข้ามแยกรัชดาราชพฤกษ์ด้านล่างเขาก็สร้างอุโมงค์ทางลอดกันอยู่นะครับก็ตรงไปนะครับแยกตากสินไปเข้าวงเวียนใหญ่หรือว่าตรงไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับข้ามไปฝั่งสาทรสำหรับถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้าบรรยากาศคือฟ้าคือฝนนะครับแต่ว่าฝนยังไม่ตกทั้งร้อนทั้งอบอ้าวกันเลยนะครับผมออกซ้ายมานะครับตรง3ตรงแยกตากสินนะข้างหน้าเนี้ยจะเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนใหญ่นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปมหาสวรรค์ไปดาวคะนองตรงไปก็จะไปถนนกรุงธนบุรีนะครับไปเจริญนครหรือว่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปสาทรนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนใหญ่นะครับสำหรับแยกตากสินรถก็มีอยู่นะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกก็วิ่งกันได้ตลอดนะครับไม่ติดขัดอะไรนะครับสำหรับกรุงเทพยุคโควิดวันนี้นะครับนำมาฝากกันอาจจะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมก็มาธุระนะครับจะไปซื้อของที่พาหุรัตไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าข้างหน้าก็คือวงเวียนใหญ่นะครับนี่ด้านขวาก็จะเป็นห้างเมอร์ลี่คิงนะครับด้านซ้ายก็เป็นสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
โรงหนังสุริยานะครับโรงหนังคาเท่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายตอนนี้ไม่มีแล้วเขาเลิกกันแล้วนะครับสำหรับโรงหนังวงเวียนใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศวงเวียนใหญ่นะครับล่าสุดกันเลยนะครับนี่เลี้ยวซ้ายก็จะไปเพชรเกษมนะครับผมจะไปทางสี่แยกบ้านแขกนะจะข้ามด้วยน้ำเจ้าพระยาไปพาหุรักนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นถนนประชาธิปกนะครับถ้าถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นถนนลาดย่าไปคลองสานข้างหน้าก็จะเป็นสี่แยกบ้านแขกนะครับนี่ครับสี่แยกบ้านแขกรถติดไฟแดงนะครับสำหรับสี่แยกบ้านแขกนี่ตัดกับถนนอิสรภาพนะครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปโพสามต้นไปพรานนกอิสรภาพนะครับเลี้ยวขวาเราก็จะไปลาดย่าไปคลองสานเลี้ยวซ้ายนะครับตะกี้ไปศิริราชด้วยนะครับมาทางนี้ก็จะไปขึ้นสะพานปกเก้าหรือว่าจะขึ้นสะพานพุทธนะครับถ้าใครจะขึ้นสะพานพุทธก็ชิดขวาไปตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนศึกษานารีนะครับเดี๋ยวซ้ายก็เข้าถนนอรุณอมรินทร์ตรงหน้าโรงเรียนนะครับขึ้นสะพานปกเก้านะครับข้ามไปฝั่งพระนครอันนี้คือสะพานปกเก้านะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาออกซ้ายนะครับก็ไปปากคลองตลาดตรงไปก็จะไปพาหุรัตนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นสวนลอยฟ้าครับออกซ้ายก็ไปปากคลองตลาดอันนี้คือการไฟฟ้านครหลวงนะครับฝั่งซ้ายผมก็จะเอารถมาจอดตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะมีเป็นลานจอดรถนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตลาดพาหุรัตน์นะนี่ครับลานจอดรถก็เสียค่าจอดนะครับชั่วโมงละ40บาทสำหรับวันนี้เป็นวันธรรมดานะลานจอดนี้โล่งเลยนะครับนี่ครับโอ้โหลานจอดรถนะครับโล่งไปหมดนะครับนี่คือใครที่จะมาตลาดพาหุรัตนะก็รถมาจอดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็ไว้ให้ดูบรรยากาศไปเดินตลาดพาหุรัตกันนะครับผมก็จะหยุดบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ